วัสดีคนละครับตอนนี้อยู่กับผม12ชามวันนี้เราจะมาเป็นคุณหมอผ่าตัดกันเอาล่ะก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการไปที่เมืองศัลยแพทย์ก่อนนะครับโอ้โหเมืองศัลยแพทย์วันนี้ผมสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ทำการแพทย์ผมได้นะครับจาก EXP ที่อยู่ข้างใต้ผมเอาล่ะเราจะซื้ออะไรในอุปกรณ์ทางการแพทย์ดี Wooden Pickaxe อันนี้มาทางการแพทย์เหรอวะ Scalpel อ๋ออันนี้น่าจะไหมตัดไงที่ตัดไหมแม่ Steak โอเคครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบเรียบร้อยแล้วนะครับคงไม่มีอะไรแล้วล่ะเขาเรียกอันนี้อะไรเนี่ยจัมป์โอเวอร์บ็อกซ์แล้วจะได้1 EXP โอ้โหโอเคครับตอนนี้เราก็ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาไปผ่าตัดกันหน่อยดีกว่าครับผ่าตัดเลเวล1ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ Hurst Transplant นะครับหรือว่าเปลี่ยนหัวใจนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นหมอผ่าตัดกันนะครับหุยชุดกาวอันนี้เขาเรียกว่าชุดห้องผ่าตัดนะครับเนี่ยหน้าที่ผมจะทำการโลเพลย์เป็นหมอผ่าตัดผมต้องดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยเขาต้องการอะไรเขาเป็นอะไรกันแน่คนไข้Welcome to Surgeon อันนี้อ๋ออาชิเมนเอาล่ะเรามาอ่านประวัติคนไข้กันดีกว่าครับว่าคนไข้คนนี้เขาต้องการอะไรบ้างนี่ประวัติคนไข้แล้วก็แอปเปิลโอเคคนไข้หัวใจคนนี้เขาไม่ทำงานนะเพราะฉะนั้นเราจะทำการเอาหัวใจออกแล้วก็เอาใส่ไว้ในกล่องเอ้าปกติถ้าหัวใจไม่ทำงานต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ปลุกถ่ายเลือดดูก่อนว่าหัวใจทำงานไหมถ้ามันหยุดทำงานจริงหรือหัวใจมันเน่าจริงก็จะเปลี่ยนหัวใจทันทีแต่เอาโอเคครับอันนี้เขาอาจจะอยากให้ผมเอาหัวใจเขาออกก่อนก็ได้นะครับมาลองกันดูดีกว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราทำการเอาหัวใจของผู้ชายคนนี้ออกกันก่อนนะครับแล้วหัวใจเขาอยู่ไหนวะในหัวใจอ๋อนี่ไงหัวใจนี่อันนี้คือหัวใจของเขานะครับแต่ถ้าเกิดผมขุดด้วยพิกแอคไม้นี่ผมกลัวว่าเขาจะตายขึ้นมานะครับอันนี้กลัวมากฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาพิกแอคไม้นี่ขุดบนออกให้หมดก่อนแล้วกันนะครับเอาจริงถ้าเกิดคนเราโดนเลาะแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดผมน่าจะโอ้โหกูขุดถึงกระดูกโอ้กระดูกคอว่าตายว่าเอาจริงวันนี้ไม่น่ารอดแล้วแบบว่าถ้าเป็นผมนี่ผมว่าตายไปแล้วเนี่ยมาเราจะเลาะกระดูกซี่โครงออกก่อนนะครับเพื่อทำให้มีการยืดหยุ่นของอวัยวะภายในนะครับเราจะได้ผ่าตัดขึ้นมาง่ายนะครับเป็นไงโอ้โหดูความเป็นหมอไหมดูฉลาดโอเคตอนนี้เราทำการเลาะกระดูกเขาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ช็อปก่อนเอากระดูกเขาไปขายครับขายกระดูกคนไข้ยิ่งหมอเลยเนี่ยโอเคเมื่อเราขายกระดูกคนไข้เสร็จตอนนี้ผมต้องการไอรอนพิกแอคครับซึ่งวิธีการได้ก็คือว่าผมจะไม่ที่จะต้องกระโดดผ่านเจ้าสิ่งนี้นะครับจนกว่าเราจะได้ไอรอนพิกแอคเพราะว่า1กระโดดจะได้ EXP 1นะครับผมเราต้องกระโดดจนกว่าเราจะได้ EXP ครบ5นะครับไอรอนพิกแอคมานี่มาโอเคไหนหัวใจของคนไข้ผมจะขุดมันเองปั๊บโอเคครับเราได้หัวใจคนไข้มาแล้วหัวใจคนไข้ใส่กล่องปึ้งเรียบร้อยเลเวล1 complete ตอนนี้เราช่วยเหลือคนนี้ไปแล้วนะครับคนที่2 Wild Knight ก็เหมือนว่าเขาน่าจะเป็นอัศวินครับคนนี้อาจจะเป็นอัศวินหัวมึงโดนแทงอย่างงี้มึงตายเถอะเฮ้ยผมมีเวลาจำกัดด้วยป่ะไหนขออ่านประวัติคนไข้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้มีเมดิซินบ็อกซ์ด้วยนะครับประวัติคนไข้เร็วคนไข้จะตายครับคุณต้องหยุดเลือดเดี๋ยวนี้เอายาเนี่ยแล้วก็ไปแปะที่อกนะโอเคครับผมต้องเอาที่หยุดเลือดของเขานะครับไปแปะที่อกของคนไข้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยแล้วคนไข้จะตายแล้วคนไข้โอเคครับผมเรียบร้อยครับแม่เราก็ช่วยเหลือคนไข้แล้วนะครับก่อนที่คนไข้จะตายนะครับคนไข้คนที่3 Broken Robot หุ่นยนต์พังกูเป็นหมอผ่าตัดหรือว่ากูเป็นอินจิเนียร์วะโอเคมาอันนี้ก็เป็นคุณหุ่นยนต์นะครับคุณหุ่นยนต์มึงป่วยมึงไปหาอินจิเนียร์มาหาหมอทำไมวะกูท้อว่ะอ่ะเดี๋ยวลองอ่านหน่อยประวัติคนไข้เฮ้ยนี่มันหุ่นยนต์ทำไมการทำงานของหุ่นยนต์มันยุ่งเหยิงขนาดนี้ล่ะเอาล่ะเราจะซ่อมมันให้หุ่นยนต์ตัวนี้กลับมาทำงานได้อีกครั้งนึงโอเคเข้าใจได้ใช้พิสตันนะครับในการดันเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ได้ไหนมันดันไงอ่ะประมาณนี้นี่ก็เหยียบดึงมาปั๊บอันนี้ก็เหยียบอ่ะลองให้หุ่นยนต์ตัวนี้กลับมาทำงานให้ได้ครับด้วยการเหยียบอันนี้ก่อนแล้วก็เหยียบอันนี้ปั๊บโรบอทซิสเต็มเรียบร้อยครับกลับมาทำงานได้ต่อไป4ตัวตลกสุดบ้าไหนตัวตลกเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหตัวตลกหน้าตาดูไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ไหนผมขออ่านประวัติคนไข้หน่อยนะมีห้องหัวใจให้ด้วยไหนประวัติคนไข้คนนี้เป็นไงฉันเกี่ยวตัวตลกเหลือเกินนะแต่ว่าเขาเป็นคนป่วยอ่ะทำไงได้แล้วก็ต้องช่วยเหลือเขาใช่ไหมล่ะใช่เอาหัวใจเนี่ยไปใส่ในอกของเขานะแต่ว่าวางให้ถูกจุดด้วยล่ะไม่งั้นเขาตายแน่โอเคครับตัวตลกคนนี้ต้องการให้ผมปลูกถ่ายหัวใจนะครับผมต้องการเปลี่ยนหัวใจให้เขานะครับผม ไหนไอตัวตลกอยากให้ผมปลูกถ่ายหัวใจตรงไหนจ๊ะตรงไหนวะต้องวางให้ถูกจุดอะชิบหายแล้วคุณต้องวางจุดไหนเนี่ยจุดนี้ปะจะบอกว่าไม่ใช่คุณไปก่อนมันต้องวางให้ถูกจุดครับผมว่าจุดนี้ชัวร์ใช่ไหมกลัวไม่น่าใช่อาจจะใช่ก็ได้บ้างลองดูนี่ถูกไหมนั่นอะไรเนี่ยเฮ้ยระวังนะมันจะระเบิดเอ้าตูมระเบิดเอ้าหายหมดเลยเลเวล5ฮีโร่บายครับเราเป็นหมอไงเราก็แค่ต้องทำตามในที่หน้าที่เขาบอกมามาฮีโร่บายมา
คุณฮิโรบายครับวันนี้คุณเป็นอะไรมาครับคุณฮิโรบายครับไหนคุณฮิโรบายคุณเป็นอะไรมาวันนี้มีเลสโตนดัตด้วยคุณฮิโรบายไหนเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยฮิโรบายเป็นคนป่วยของเราเหรอแล้วต่อไปจะเป็นอะไรวะเอเลี่ยนหรือไงวะช่างแม่งแล้วกันเอาล่ะอีกน้อยต้องระวังผู้ชายคนนี้ให้ดีล่ะหยิบเลสโตนดัสแล้วก็หากระดูกศีรษะของเขาที่แตกออกมาแล้วเลสโตนดัสใส่เข้าไปโอเคครับคุณฮิโรบายคนนี้เหมือนว่าเขากระโหลกศีรษะเขาน่าจะถูกรถชนมาครับไม่รู้โดนอะไรชนสักตัวครับชนฮิโรบายฮิโรบายกูป่วยเลยโอเคครับผมต้องทำการตามหาว่าผมต้องเอาเลสโตนเนี่ยไปใส่ตรงตรงนี้นี่ใช่ไหมปั๊บคุณฮิโรบายคุณปกติยังคุณฮิโรบายดูไม่น่าจะปกติเท่าไหร่คนไข้ครับผมขอสำรวจนะครับคนไข้ว่าคนไข้ต้องการสิ่งใดโอ้ตอนนี้เกมหมดเปลี่ยนไปแล้วเอาล่ะตอนนี้ไวรัสกำลังมาหาคุณแล้วโอ้โหฆ่าฮิโรบายปุ๊บเจอซอมบี้บุกแบคทีเรียไวรัสแบคทีเรียครับจริงๆแบคทีเรียที่มันใช้ยาฆ่าหรือเปล่าอ่ะแต่ช่างมันแบคทีเรียพวกนี้น่าใช้ยาไม่ได้ใช้หมัดใช้มือศัตรูทุกตัวถูกกำจัดและทำลายเอาล่ะมีอย่างนึงที่คุณต้องทำไม่ได้คือหาเพชรเพจแล้วหาคำตอบของสิ่งนี้เพชรเพจเหรอมันต้องหาเพชรเพจในตัวของฮิโรโอ้โหผมไม่มั่นนี่ไงนี่เพชรเพจจุ๊บคุณเจอเพชรเพจแล้วเอาล่ะตอนนี้ทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยให้คุณรู้แล้วตอนนี้คุณติดอยู่ในเขาวงกตของฮิโรบายคุณต้องหาทางออกให้ได้อะไรวะเฮ้ยทำไมผมโดนฮิโรบายจับมาเนี่ยกูเป็นหมอจริงปะเนี่ยกูยังคิดอยู่ตอนถึงทุกวันนี้ว่ากูเป็นหมอหรือเปล่านี่คือปุ่มออกปั๊บเรียบร้อยครับตอนนี้คุณผ่านด่านฮิโรบายแล้วตอนนี้หมอเริ่มไม่ไหวแล้วหมออยากเอ็นชานช็อปแต่ก่อนที่เราจะไปผ่าตัดกันต่อผมไม่เลยจะประกาศก่อนว่าเพราะตอนนี้ ROV แจก iPhone ฟรีเพราะ ROV ตอนนี้มีกิจกรรมตีป้อมรับสงกรานต์นะครับผมวันที่12ถึง16เมษายนนี้แจกอยู่แจกต่อไม่รอแล้วนะจะบอกให้แจกอะไรบ้างอ่ะ ROV ตอนนี้นะครับแจก iPhone ฟรีรับสงกรานต์พร้อมขนความสนุกมามากมายเลยนะครับผมทั้งหมดพิเศษต่างๆนะครับแชมเปี้ยนชิพหมด All Hero และกิจกรรมแจกคูปองทั้งวันนะครับตลอดช่วงสงกรานต์นี้12ถึง16เมษายนนะครับผมและใครที่ยังไม่รับสกินเสือสมิงของลิเลน่านะครับ ROV แจกต่อเพิ่มอีกนอกจากได้สกินแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 5 Pro Max และของรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับตามนี้เลยก็สามารถกลับมาเล่น RV ก็ได้นะครับในช่วงสงกรานต์นี้เพื่อลุ้นรับ iPhone 15ป่ะผมเล่นก่อนแล้วไม่รอแล้วนะครับเลเวล6เอเลี่ยนบุกชิบหายแล้วเลเวล6ขออ่านประวัติคนไข้หน่อยรู้สึกว่าผมได้ทำการพาเอเลี่ยนมาจาก IV 51และนี่คือเพื่อนของเรามิสเตอร์เอเลี่ยนมาจากดาวอะไรก็ไม่รู้ช่วยชีวิตเอเลี่ยนหาเลสโตนบ็อกซ์ในตัวเขาแล้วมาใส่กล่องนะจ๊ะหาคันโยกด้วยแล้วก็สับสวิตช์มันซะเข้าไปท้อว่ะโอ้คุณเอเลี่ยนคุณมีออกซิเดียนเลยเหรอคุณเอเลี่ยนคุณบ้าหรือเปล่าผมต้องช่วยเหลือคุณได้นะคุณเอเลี่ยนครับต้องหาเลสโตนบ็อกซ์ในตัวคุณทั้ง2อันนี่คันโยกกูไม่อยากเป็นหมอเลยถ้าเป็นหมอแล้วเจออย่างงี้ยอมที่คนไข้ดีกว่าคนไข้ลาก่อนตายเลยเชิญเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่เลสโตนบ็อกซ์อันแรกครับอีกอันนึงน่าอยู่แถวนี้แน่เลยเนี่ยผมว่านี่ไงอีกอันนึงเรียบร้อยได้เลสโตนบ็อกซ์2อันแล้วครับเอาไปวางไว้ในกล่องนี้ไหนวางปั๊บเอาล่ะส่วนชิ้นส่วนแรกสำเร็จแล้วต่อไปเข้าไปในปากของเอเลี่ยนเลยหมอมาไหนกดปุ่มและนี่เราอยู่ในร่างกายของเอเลี่ยนภารกิจก็คือฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในนี้นี่ไงน่าจะเคลียร์หมดแล้วล่ะมากดปุ่มเพื่อหนีเลเวล6 complete เก่งมากด่านที่7 Homer Brain สมองของโฮเมอร์เหรอไหนโฮเมอร์โอ้โหเดอะซิมสันไหนคุณเป็นอะไรมาไหนเดอะซิมสันเฮ้ยนี่มันโฮเมอร์นี่ว่าเพื่อนอเมริกันตัวสีเหลืองของฉันรู้สึกว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับหัวของเขานะเพื่อช่วยเหลือโฮเมอร์คุณจะไปที่ต้องหาคันโยกแล้วก็หาทางเข้าไปในสมองเขาเพราะว่าหาสมองเขาให้เจอแล้วก็ดันกลับเข้าที่เดิมไม่ได้เนี่ยคันโยกจะบอกว่าอุ้ยนี่ไงทางเข้าไปในสมองโฮเมอร์เบรนสมองที่ใหญ่ที่สุดในโลกยินดีด้วยคุณเจอสมองที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วสมองที่เล็กที่สุดในโลกนี่หว่าแต่ระวังนะมีมอนสเตอร์อยู่ต่อไปเราต้องหาเพชรเพจที่โคตรรับมากนี่อ่ะเพชรเพจปั๊บเหยียบเลเวล7สำเร็จตอนนี้คุณได้ทำการดันสมองโฮเมอร์กลับไปที่เดิมแล้วเลเวลที่8ไอเด็กเฮี้ยที่อยู่บนชายหาดไหนว่าไงน้องน้องโดนอะไรมาบางคนคุณจะสอนให้เด็กเวนี่ในการว่ายน้ำนะเขากำลังสร้างปราสาททรายอยู่แต่หลังนั้นรู้สึกว่าคลื่นก็ซัดมาแล้วเขาก็เกือบจมน้ำภารกิจคือเอาน้ำมาจากป่าไอเด็กนี่ให้หมดแล้วก็เคลียร์ช่องท้องของเขาซะแล้วก็เอายาเนี่ยยัดเข้าไปในคอเขาโอเคครับก็คือว่าไอเด็กนี่จมน้ำเรียบร้อยน้ำเอาเรียบร้อยครับน้ำหมดแล้วตอนนี้ต่อไปก็ต้องไปเอาสิ่งผิดปกติออกจากท้องของไอ้เด็กนี่นะครับอันนี้หรือเปล่าสิ่งผิดปกติต้องเอาเม็ดยาวางให้เด็กนี่ตรงคอตรงนี้แน่เลยเรียบร้อยครับคุณช่วยเหลือไอ้เด็กเวนนี่ได้แล้วเลเวลที่9พระเจ้าแห่งธรรมชาติพระเจ้าธรรมชาติคือตัวอะไรวะ
โอ้โหกระผาตัดพระเจ้าโอเคมีกล่องให้ตรงนี้นะครับอ่ะไหนพระเจ้าเองต้องการอะไรพระเจ้าไหนพระเจ้ามาคุยกับผมดิพระเจ้าธรรมชาติรู้สึกว่าเขาจะหลับไปนานไปหน่อยนะถึงเวลาต้องปลุกเธอกลับมาแล้วล่ะเลเวลนี้คล้ายกับโลกเอาชีวิตรอดคือคุณต้องทำการตามหาเรดสโตนและคาบเรดสโตนบล็อกให้ได้แล้ววางให้ถูกจุด5 minutes later มาเราจะทำการทำเป็นเรดสโตนทอชแทนนะครับแทนที่เราจะทำเป็นเรดสโตนบล็อกแล้วเราก็ทำการเอาเรดสโตนทอชเนี่ยไปวางให้พระเจ้าเอาเรดสโตนทอชไปโอ้ตอนนี้คุณสามารถจูบธรรมชาติได้แล้วนะบอกให้โอเคครับกูต้องไปจูบมันใช่ไหมไปจูบเรียบร้อยคุณผ่านเลเวลนี้ต่อไปเลเวลที่10พ่อมดครับคุณพ่อมดวันนี้คุณอยากให้ผมช่วยอะไรไหนผมขอดูประวัติคุณหน่อยแล้วกันนะประวัติของพ่อมดคนนี้ไม่ใช่แกนดาฟนะระวังไว้ด้วยขอบคุณที่แจ้งให้ทราบหาเพชรเพชรที่ถูกต้องแล้วก็แต่ว่าเพชรเพชรอ่ะมันมีหลายอันนะแต่ไม่ใช่อันเดียวที่อันนี้ที่ถูกโอเคครับภารกิจของเราในวันนี้คือการหาเพชรเพชรที่ถูกต้องนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพชรเพชรอันนั้นคืออันไหนเพชรเพชรผิดอันอันเนี้ยเยี่ยมมากแต่ว่าวิสาทนี่กำลังอันตรายเอ้าเหยียบถูกอันเฉยโอ้พ่อมดใช้พลังเวทพิเศษเทเลพอร์ตเรามาโลกของเขาหาประตูและปลดล็อกประตูทั้ง4เกตให้ได้โอเคครับอันนี้ประตูเกตที่1กระโดดขึ้นมาข้างบนซะอ๋อกระโดดขึ้นไปกดปุ่มนี้ใช่มั้ยกดปุ่มจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บอุ้ยเรียบร้อยตอนนี้ประตูออกจากโลกพ่อมดได้ทำการเปิดแล้วรีบวิ่งไปเร็วกดเรียบร้อยคุณผ่านโลกพ่อมดแล้วเลเวลที่11เฟรดดี้ลูมเฟรดดี้เฟสแบร์หรือว่าโอ้โหเฟรดดี้เฟสแบร์มีปริศนาให้กับคุณเอาล่ะลองตรวจกล้องก่อนนะแต่ว่าแบตเตอรี่พังหากล่องทั้ง5อันและกล่อง5อันนั้นจะมีไอรอนอินก็อตอยู่ทำไมค์คาร์ดแล้วเอาไมค์คาร์ดใส่ดิสเพนเซอร์ก็คือผมต้องหาเหล็กทั้ง5ก้อนเพื่อทำไมค์คาร์ดครับอันนี้คือภารกิจแรกไหนคุณเฟรดดี้เฟสแบร์ครับคุณเหล็กของคุณเนี่ยคุณเอาไว้ไหนนี่ไงเหล็กโอเคลองหาทั้งหมดเหล็ก5ก้อนนี่เหล็กอีกก้อนนึงนี่ไงจะละมาเอาเหล็กที่เผามาทำเป็นไมค์คัตชึบเอาไมค์คัตใส่ดิสเพนเซอร์แล้วก็กดแล้วก็ผลักไปเลยเราน่าจะต้องไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเรียบร้อยแต่ว่าเฟรดดี้มีภารกิจต่อไปให้คุณอ่านป้ายนะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเฟรดดี้กดปุ่มแรกนั้นเราจะทำการเลิกเอาชีวิตรอดกันเอ้ยถูกปุ่มแล้วเอาละอู้ได้พัมกินพายมาด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องกระดูกของเฟรดดี้ไปหยิบเพชรเพชรให้ได้นะจ๊ะฮึบเรียบร้อยผ่านหลังจากที่จะเจอตัวอะไรอีกวะผมเริ่มอยากรู้แล้วตอนเนี้ยเลเวล12 Hot Pepper Challenge ไอ้นี่น่าจะกินพริกเยอะไปวะระบบการจ่ายอาหารผมเลยกลายเป็นไฟหมดเลยหาพริกโคตรอันตราย3อันให้ได้แล้วก็เอามันออกโอเคครับคือมึงแดกพริกเยอะมึงก็เลยมาหาหมอผมแค่อยากให้หมอเอาเรดสโตนออกตรงไหนเนี่ยไหนเรดสโตนของคนไข้เนี่ยคนไข้นี่เจอแล้วเรดสโตนอันแรกครับอันนี้อ๋อพริกมันอยู่ใต้ลาวาโอเคเข้าใจมาเรดสโตนอันแรกหายน้องถึงว่าเดี๋ยวมียากันไฟให้ด้วยมาไหนอันที่2คนไข้คุณป่วยตรงไหนนะคุณไข้ตรงนี้แน่เลยครับผมว่าในฝั่งแถวๆนี้คนไข้ไหนเลสโตนมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยโอ้ยมองไม่เห็นเลยโอ้ยเอฟ5น่าจะมองเห็นอยู่ครับเอฟ5นี่ทำให้ผมมองเห็นได้บ้างอยู่นิดหน่อยโอ้ยคนไข้โอ้ยคนไข้มึงแดกอะไรเข้าไปเนี่ยว่าเราต้องขุดลาวาทิ้งทั้งหมดก่อนป่ะในความคิดผมนะลำบากหมอไหนนี่ไงบล็อกเลสโตนนั้นต่อไปเรียบร้อยไหนด่านที่14สไปเดอร์แมนก็ป่วยเป็นว่ะโอเคสไปเดอร์แมนป่วยเป็นมาครับคุณสไปเดอร์แมนคุณต้องการอะไรจากเราครับคุณโดนอะไรชนมาโอ้สไปเดอร์แมนดูสิช่วยสไปเดอร์แมนการรักษาที่เก็บใยของเขาที่อยู่ในหัวเขานะหาทางในการคราฟไว้วูบ็อกแล้วก็วางให้ถูกจุดล่ะโอเคครับภารกิจของเราคือการว่าเราเป็นที่จะต้องตามหาใยมุมนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นไว้วูใยมุมพวกนี้นะครับก็คือเราต้องเก็บใยมุมจากในท้องเขาแน่เลยแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หัวของเขาอีกแค่ไม่กันหนึ่งอีกอันเดียวใยมุมมันสุดท้ายอยู่ไหนวะโอ้ยทำร้ายหัวใจคนไข้โอ้คนไข้ตายแล้วมั้งตอนนี้ต้องหาใยมุมมาสุดท้ายนะครับของคนไข้นี่ก็เจอแล้วเรียบร้อยทำเป็นนี่เลยครับไว้วู2อันครับผมแล้วก็ไปวางไว้ที่สมองคนไข้นะครับมาคนไข้ผมมารักษาแล้ว1 2เอ้ยใช่3อันเหรอ3อันเลยเหรอโอเคแล้วไอ้เวนแมงมุมโง่ไม่วางเออนั่นแหละน่าจะพอสำหรับเลเวลนี้แล้วเอ้ยเวรแล้วมันมีมุมโผล่มาคุณต้องฆ่ามุมพิษพวกนั้นให้ได้ A few moments later นี่ไงโอเคครับตอนนี้เราทำการช่วยเหลือสไปเดอร์แมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเลเวล13เกเลตันเออ13ไม่ได้เล่นใช่ไหมอ่ะ13มาโอ้ไอกระดูกเอ็งอยากให้ข้าช่วยเหลืออะไรน้องไหนอ่านหน่อยนี่คือกระดูกที่เก่าแก่มากๆเลยน่าจะบอกให้เขาอยากจะไปสู่สุคติแต่ว่ามีบางคนขโมยกระดูกเข้าไปอ่ะหาคอสที่อยู่ใต้ทำบล็อกออฟคอสแล้วก็เอามาแปะไว้ที่สเกเลตันจริงบล็อกออฟคอสเรามีไม่มีแล้วนี่หว่าโอเคฮึบกล่องแรกนี่ไงได้คว้ามาแล้วได้บล็อกคว้ามาแล้วครับฮึบกล่องเพิ่มไหนตอนนี้น่าจะได้ครบครบทั้ง5อันแล้วนะครับตอนนี้บราวคาเพ็ด
can be placed on anything easy โอเคนี่มันใบมาให้ผมด้วยตอนนี้ผมต้องการเอาบล็อกควอตซ์เนี่ยวางให้ตรงจุดนะครับซึ่งตรงจุดคือตรงไหนวะอ่ะ2จุดแล้วตอนนี้หาจุดอื่นแป๊บตอนนี้ผมวาง2อันนี้ในจุด3ป่ะอ่ะจุด3ถูกจุด4ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อใช่จุด4ถูกครับระวังนะซอมบี้ที่โหดร้ายกำลังมาหาเราแล้วโอ้โหตัวนี้อ่ะเรียบร้อยครับวางถูกแล้วโอเคครับเลเวลคอมพลีทแล้วนะครับตอนนี้เราวางครบแล้วแม่อ๋อต่อไปเลเวล14โดนัลด์รูมฮะเลเวล14โดนัลด์รูมเลเวล14ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่สไปเดอร์แมนเหรอคุณโดนัลด์ทรัมป์ครับคุณต้องการอะไรครับคุณโดนัลด์ทรัมป์ว้าวนี่มันใครวะเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์รู้สึกว่าเขามีความลับซ่อนอยู่นะหาคันโยกครับในตัวเขาโอเคครับมาคุณโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ผมต้องทำการสืบผลคันโยกของคุณแล้วว่าคันโยกของคุณอยู่ไหนผมว่าน่าอยู่ในสมองของโดนัลด์ทรัมป์แน่เลยคุณโดนนี่ไงคันโยกมาครับวันนี้คุณเจอคันโยกรับของโดนัลด์ทรัมป์แล้วต่อไปลองหาเพจเพจรับของโดนัลด์ทรัมป์สิว่ามันอยู่ไหนFind the letter โอ้แปลว่ามันต้องอยู่ข้างบนนี้แน่เลยครับผมว่าไหนข้างบนนี้นี่ไงปะใช่ปะเพจเพจรับของโดนัลด์ทรัมป์เอ้าไม่มีอะไรเลยหรออ๋อมันอยู่ข้างบนชักโครกโอเคครับแล้วนี่อะไรเนี่ยคุณต้องหาเลเวลที่ถูกต้องครับคุณต้องทำการมั่วเอาเองถ้าเกิดมันถูกมันก็จะถูกเองโอ้โหมาใครครับเราต้องทำการใช้แฟคทอรี่เล่นให้เป็นประโยชน์เอ้ยเอ้าถูกเฉยซีเคร็ตรูมครับอันล็อกซีเคร็ตรูมมีอะไรอ่ะหาทรัมป์เครดิตการ์ดที่เจอมันอยู่ในฮอปเปอร์แล้วก็โยนมันในฮอปเปอร์โอเคครับตอนนี้ผมต้องหาเครดิตการ์ดของโดนัลด์ทรัมป์ให้เจอครับตอนนี้ผมว่ามันเริ่มหลุดตีมเพราะผมเป็นสัญลักษณ์แพทย์แล้วผมเป็นอะไรกันแน่วะนี่ไงทรัมป์เครดิตการ์ดครับโอเคเครดิตการ์ดของโดนัลด์ทรัมป์วางปุ๊บเย็บเลเวล14คุณคอมพลีทแล้วแบดรีเพียร์แมนก็คือช่างประปาช่างประปามึงทำอะไรวะได้ช่างประปาไหนหมอขอดูหน่อยนะผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรมาทำไมเขาจบทำไมเขามีทรายเต็มตัวเลยอะทรายแล้วก็หาเลสตอนบล็อกทั้ง3อันแล้วก็เอาเลสตอนบล็อกทั้ง3อันนั้นวางไว้บนอิเล็กทริกบล็อกโอเคครับผู้ชายคนนี้มีทรายเต็มตัวผมต้องทำการตามหาเลสตอนบล็อกทั้ง3อันในร่างกายของเขานะครับจากการขุดทรายพวกนี้ออกทั้งหมดนี่ครับเจออันแรกแล้วเลสตอนบล็อกอันแรกนี่น่าจะเป็นทางไปนี่ไงเลสตอนบล็อกอันที่2ครับอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอเคครับในที่สุดเราก็เจออันสุดท้ายครับมาอันสุดท้ายแล้วก็ทำการเอาไปวางไว้ในกล่องแต่จริงๆเรามีลิสต์ตัวบล็อกเยอะแล้วเปล่าวะเรียบร้อยครับเลเวล15สำเร็จวู้ต่อไปเลเวล16 Unstoppable Heavy หนักเกินเหรออ๋อ Heavy Heavy นึกว่าอ๋อ Heavy Team Fortress มาไหนเขาดูหน่อยเขาเป็นอะไรหน่อย Heavy เอาล่ะถึงเวลาที่ร้องโลเพนเมนเมนริกจาก Team Fortress 2ล่ะ Heavyผู้ชายที่ถือปืนแมชชีนกันตลอดหาทางที่จะรีเพลสไอรอนแทรปดอร์ด้วยไลท์เซนเซอร์นะครับอ๋อต้องรีเพลสไอรอนแทรปดอร์ด้วยไลท์เซนเซอร์แล้วก็รีเพลสลาวาด้วยเลสโตนบล็อกหลังนั้นก็ทำการเปิดพาวเวอร์บูสต์นาโนแมชชีนโอเคครับตอนก่อนอื่นต้องหาแทรปดอร์ก่อนครับว่าแทรปดอร์อยู่ไหนฮึบนี่ลาวาเอาเลสโตนบล็อกวางต่อไปต้องใช้ไลท์เซนเซอร์วางแทนแทรปดอร์นะครับอันนี้ไงแทรปดอร์แทรปดอร์มันจะประมาณนี้เอาไลท์เซนเซอร์วางแทนเลยนะชึบอันนี้แทรปดอร์อยู่ตรงนี้พอดีเลยครับทั้งหมดเลย4อันอ่ะตอนเช้าตอนนี้หัวใจเฮฟวี่ถูกซ่อมแซมแล้วไปเปิด power boost ได้อ้าวสับ power boost ลงสับลงกดปุ่มเอาละเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้หัวใจของเฮฟวี่เกิดการเกินควบคุมต้องหา emergency button อย่างโดยด่วนครับฟรีฮักเลยนะกอดฟรีกูไม่อยากกอดอ่ะดิครับตอนนี้ต้องหาปุ่ม emergency button ครับหรือว่าปุ่มฉุกเฉินนะครับเนี่ยปุ่มฉุกเฉินเรียบร้อยนะดาว17 Octodad โอ้โหคุณพ่อปลาหมึกเอาล่ะคุณพ่อปลาหมึกรู้สึกว่ามีกล้วยอยู่บนฟลออันนี้คืออะไรผมไม่มั่นใจนะช่างมันเถอะหาปลาหมึกเอกแล้วก็เอาอิงแซกเนี่ยยัดเข้าไปในกล่องต้องการอิงแซก20อันนะจ๊ะโอเคครับภารกิจตอนนี้คือผมจะไปที่จะต้องหาที่ที่มีปลาหมึกสปอนเยอะๆนะครับที่ที่มีปลาหมึกสปอนนี่ไงสปอนออนบลูบลูดูนอตสแปมอ๋อโอเคผมต้องทำการตามหาไข่ปลาหมึกให้ครบนะครับ20ตัวโอเคเข้าใจแล้วไม่ยากขนาดนั้นมั้ง A few moments later มาอันสุดท้ายวางโอเคได้มาละนนหมึก20อันยัดเลยน้องเอาล่ะรีสโตร์น้ำหมึกเรียบร้อยครับผ่านเลเวล17ต่อไปเลเวล18บาสเตียนบาสเตียนโอวัตเหรอมามึงโอวัตมึงเป็นอะไรเนี่ยคุณย้อนอีกแล้วกูไม่เคยได้รักษาคนเลยกูอยากเจอคนที่เป็นคนปกติบ้างบาสเตียนโอวัตต้องการคุณแต่คุณแม่งโคตรจะไร้ประโยชน์เลยเมื่อคุณไม่มีแทงค์โหมดจะไม่เป็นไรเราสามารถซ่อมเอาตอนนั้นมันเอาแทงค์โหมดออกแทงค์โหมดมันก็คือแบบว่าโหมดที่กลายเป็นรถถังไงใช้พิสตันเพื่อดันขนแกะให้ถูกนะครับโอเคครับภารกิจของเราตอนนี้คือใช้พิสตันในการดันขนแกะนะครับให้ถูกจังหวะของการเป็นโอวัตนั่นเองนะฮะปึ๊บโอเคมาดันขนแกะให้ถูกตรงนี้น่าจะต้องดันนี่ป่ะนี่ไงดันอีกชึบดันอีกชึบดันโอเคเรียบร้อยครับแทงค์โหมดถูกฟิกแล้วแต่ระวังนะมีตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มาเต็มเลย
เรียบร้อยครับเลเวล18ผ่านสักทีโอ้โหจ้ามเงินเนี่ยเอาจริงมาต่อไปครับเหลือ19กับ20แล้วอ่ะไอ้น้องไหน19คุณเจอคนปกติไหม19 Evil Demon ปีศาจร้ายผมอยากเจอคนปกติอ่ะพี่ให้ผมเจอคนปกติเถอะนะผมขอร้องล่ะนะผมแค่อยากเจอคนปกติที่มันคุยกันรู้เรื่องอ่ะพี่เอ้ยไหนปีศาจร้ายโอ้ไอคนนี้มันถูกเผานะด้วยหัวใจของเขาเองแล้วต้องการคราบหัวใจใหม่ของเขามาต้องใช้เลสโตนบล็อกครับและเอาเลสโตนบล็อกวางให้ถูกจุดวางมาครับต่อไปด่านที่20นะครับด่านที่20บิกินี่บอททอมสปองบ๊อบไหนสปองบ๊อบผมจะให้คุณช่วยเลยสปองบ๊อบเอาล่ะกดนี่แล้วจะได้ในวิชั่นไหนขอลองอ่านหน่อยดิว่าบิกินี่บอททอมต้องการให้ผมช่วยเลยครับยินดีต้อนรับสู่บิกินี่บอททอมนะที่ลึกลงไปแต่ก็ยังหายใจข้างนอกได้แล้วต้องหาสปองบ๊อบแล้วก็ช่วยเหลือจากอาการท้องเสียของเขาออกไปข้างนอกทำลายเบรนคอรัลก็คือว่าปะการังสมองที่อยู่ในตัวสปองบ๊อบแล้วก็ใช้กราสบับเบิลในการช่วยโอเคครับมาเข้าใจได้ภารกิจผมตอนนี้ก็คือว่าผมจะไปที่จะต้องช่วยเหลือสปองบ๊อบไปโอเคไหนคุณสปองบ๊อบสแควร์แพนผมต้องทำการเอาเซลล์อะไรสักอย่างนึงในตัวของคุณออกใช่ไหมครับไหนมันอยู่ไหนอันนี้หรือเปล่านี่ๆๆใช้อันนี้ในการทุบเลเวล20 complete โอเคครับเราก็เคลียร์สปองบ๊อบจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเจ๋งสบายสบาย final level statue of north ไหนวะผมต้องไปรักษา north เหรอไหนเจอกับนอชวิราชาไมค์ครับนอชนั่นเองไหนคุณนอชคุณต้องการให้ผมทำอะไรคุณนอชยินดีต้อนรับสู่ด่านสุดท้ายแล้วของ Surgeon Simulator นะตอนนี้คุณมาถึงที่นี่แล้วเลเวลนี้ไม่มีอะไรที่จะบอกคุณแค่ต้องหาเองด้วยตัวของคุณเองขอให้โชคดีและสนุกนะเอาล่ะนอชมึงต้องการอะไรวะฮะวับหน้าตามันก็ดูแปลกๆมันน่าจะไม่ได้อยากให้ผมทำอะไรหรือเปล่าแบบให้แค่ดูเฉยๆว่าเออคุณนี่คือนอชนะครับหรือว่าโอ้มีทางให้เข้าวะอะไรอ่ะเปิดประตูไว้แล้วกันนะอันนี้มีหนังสือสุดท้ายพวกมันขโมยไปหมดเลยได้โปรดยกโทษฉันทีฉันไม่สามารถที่จะปกป้องประตูนี้ได้อีกนานแล้วล่ะพวกมันขโมยทุกอย่างไปหมดเลยทั้งกอลเลสซิมเบิลและทุกอย่างเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องทำการไปตามสืบแน่นะครับถึงไอ้โจรที่มันขโมยสัญลักษณ์ต่างๆของนอชไปมาทางนี้ฮึบ Secret Entrance ว่ะไหนครับหุยโลกไมน์คราฟต์อันแรกของมันเนี่ยโลกนี้ถูกเจนตั้งแต่อัลฟาเวอร์ชัน 1.2.6 น่าไอ้น้องมาสเตอร์พีซ Statue of North นี่คือสิ่งที่เป็นการสร้างที่มาสเตอร์พีซสูงของผมเลยล่ะจะบอกให้ซึ่ง Special Symbol ก็คือสัญลักษณ์พิเศษเนี่ยมันจะรับพิเศษสิ่งต่างๆที่อยู่บนเกาะนี้ให้คุณตามหามันให้เจอแล้วคุณก็จะเจอพวกมันอยู่รอบๆเกาะนี้ทั้งหมดพ่อมึงตายอ่ะลองหาดูครับสัญลักษณ์พิเศษที่มันพูดถึงผมไม่รู้มันคืออะไรไม่มีคำใบ้ใดๆทั้งสิ้นแต่รู้แค่ว่ามันอยู่รอบเกาะนี้ป่ะจดหมายฉบับสุดท้ายอันนี้บ้านชายหาดเฮ้ยสามารถขุดไดมอนด์ออได้โอเคครับสุดยอดไปบ้านอื่นดินี่ไงไดมอนด์ออตรงนี้ป่ะเนี่ยเพชรอันนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์พิเศษก็ได้นะครับก็คือเพชรต่อไปเดี๋ยวเราไปประภาคารตรงนั้นกันนะครับผมว่าประภาคารตรงนั้นต้องมีอะไรแน่ๆประภาคารนั้นมีคนอยู่ข้างบนนี่กูต้องรักษาน็อตจริงหรือเปล่าหรือกูเล่นแบบผจญภัยไหนประภาคาร NPC ตัวนี้ NPC ตัวนี้จะเอาอะไรเนี่ยเอาอ๋อต้องการเอเมอรัลต้องใช้3ดอกเดลิเออนครับเพื่อเอาเอเมอรัลแล้วตรงนี้ล่ะ Flower Castle Cobblestone มันเจ๋งนะแต่ว่าบริกอะมันเจ๋งกว่าโอเคข้างบนน่าจะมีที่ที่ทำให้ผมสามารถขุดดอกไม้ได้แน่เลยวะไหนนี่ไงอุปกรณ์ที่สามารถขุดเครได้แล้วก็มีโคมาได้เครมาแล้วเราเจอกล่องนี้ครับได้ที่ขุดถึงการเก็บเกี่ยวมาสามารถที่จะขุดแดนเดลิออนและปัมกินได้โอเค1 2 3ได้มาแล้วไหนเอาเอเมอรัลมาเรียบร้อยเอเมอรัลอ๋อนี่ไง Symbol of Strength and Power ก็คือต้องใช้บล็อกเดมอนอันนี้ใช้บล็อกเอเมอรัลอันนี้ใช้พัมกินโอ้โหโอเคผมเข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วไปหาแป๊บ2 hours later มาบล็อกออฟเอเมอรัลปึ๊บบล็อกออฟไดมอนด์ปึ๊บโอเคแล้วก็อิดชื่อมันเหลือเขาตานี่หว่าและนี่ก็ปัมกินครับปัมกินมาอื้อน่าจะครบแล้วทำเป็นบริกครับกับที่เดิมได้แล้วความครีเอทีฟสัญลักษณ์แห่งพลังสัญลักษณ์แห่งการเพาะปลูกสัญลักษณ์แห่งการผจญภัยทั้งสะทั้งหมดเนี่ยเราก็มีหมดแล้วเอ้ยstatue north ถูกเปิดแล้วขอบคุณมากนะผู้เล่นที่นายเอาสัญลักษณ์ทุกอย่างมาคืนฉันได้อะตอนนี้นายผ่านทุกชาเลนจ์แล้วล่ะถึงเวลาที่นายจะได้รางวัลที่สุดแสนอลังการรอนายอยู่ข้างหน้าต่อไปนายต้องไปหาเพชรเพจให้ได้และนี่คือเพชรเพจสุดท้ายที่ฉันจะให้นายเนี่ยเลเวลสุดท้ายสำเร็จแล้วรอได้รับกับของรางวัลที่น่าพิศวงอะไรของรางวัลที่น่าพิศวงอะนี่ผมไม่รู้เนี่ยอันนี้จริงจังเนี่ยผมไม่ได้โม้นะผมไม่รู้จริงๆนะฮะประตูดำๆมืดๆกูเป็นหมอจริงป่ะเนี่ยกูยังคิดอยู่เลยขอบคุณที่เล่นครับ